สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ทำน้ำพริกเผานะครับทานคู่กับปลาทอดเนาะแต่เดียวนะผมกำลังต้มผักนะผมแล้วก็ผักต้มเนาะจะเบาไฟลงนะครับผมเนาะผักเริ่มสุกเนาะมีกระเจี๊ยบนะครับตอนนี้นะครับมีบวบเนาะนะครับผมกำลังร้อนกันเลยนะครับผมเนาะมะเขือนะครับผมนะก็ทานกับผักต้มหรือว่าผักสดก็ได้น้อนะผมนะพี่เผาหน้าผมนะมีเผาปลาย่างนะผมนะใส่เป็นปลาย่างเนาะไม่ได้ถ่ายรีทำให้ชมเนาะผมขอไปเด้อนะผมนะลวกอีกอย่างหนึ่งนะครับผมเนาะยอดมียอดก็คอแล้วก็ดอกเนาะผมไม่ได้ใส่น้ำเยอะนะถ้าใส่น้ำเยอะก็มีเสียเวลาเนาะให้ก็ร้อนที่สุดเลยนะครับนะนะครับน้ำพริกทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมน้ำพริกเผาปลาย่างนะผมนะแล้วก็ทานกับปลาทับทิมแดดเดียวนะผมนะกรอบๆหอมๆเลยนะผมนะทานครับนะครับผมนะตักเสิร์ฟแล้วนะครับผมมีดอกต้นทองนะครับผมแล้วก็ยอดเนาะผักมันจะมี4ประเภทนะครับผมนะมีกระเจี๊ยบเขียวนะครับผมนำบีบวบนะครับผมมะเขือนะแล้วก็ฟักทองทั้งยอดทั้งดอกเนาะอร่อยแน่นอนครับผมนะทานกับน้ำพริกเผาปลาย่างนะครับผมนะเพื่อนชมยอดได้ทำแบบฉบับเต็มเนาะเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนจะเบื่อนะครับผมนะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมครับทานคู่กันนะครับผมนะอร่อยแน่นอนครับผมมีปลาแดดเดียวนะมีน้ำพริกนะครับผมมีผักต้มเนาะอร่อยแน่นอนครับผมเมนูบ้านๆง่ายๆนะครับผมนะท่านใดสนใจเชิญนะครับผมเ
อร่อยแน่นอนครับผมครับท่านใดสนใจหาทานได้นะครับซื้อทานได้ถ้าไม่ทำเองเนาะตามตลาดทั่วไปมีขายแน่นอนครับผมหรือว่าตามห้างครับสำหรับเปิ้ลที่อยู่ไทยเนาะสำหรับเปิ้ลที่อยู่ต่างประเทศก็ที่อาจจะมีขายนะครับตามห้างเนาะแต่ผักสดก็มีทุกบ้านอยู่แล้วนะครับทุกท่านปลูกกันอยู่แล้วเนาะผักนะผมเนาะส่วนปลาก็มีโฟรเซ่นนะครับแช่แข็งเนาะเอามาทอดได้เลยนะครับผมอร่อยแน่นอนครับผมเนาะคลิปนี้ก็มาทำให้เพื่อนชมแบบย่อๆนะครับผมนะน้ำพริกเผาปลาย่างนะครับผมนะปลาเดียวๆแล้วก็น้ำผักต้มเนาะคลิปนี้ก็จบไปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมผมไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมนะสวัสดีครับ